ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่หมอสวัสดีครับครับก็กลับมาพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกทางทรูวิชั่น691ช่องสปีดชาแนลค่ะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะ 5-6 โมงเย็นนะช่วงเวลาแห่งวันสบายๆช่วงเวลาแห่งครอบครัวก็อย่าลืมค่ะติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะที่ Facebook สปีดคาร์คลินิกทีวีค่ะและวันนี้พี่หมอรายการของเราเต็มอิ่มความพิเศษเหมือนเดิมนะคะแน่นอนถ้าดูรายการสีคาร์คลินิกของเราไม่ต้องกลัวเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นค่ะช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณก็ต้องปิดอู่กันไปแน่นอนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าช่างที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการทำรถหรือซ่อมรถนะครับในอาชีพของตัวเองนะครับก็มีการพูดกับปากกับปากกันแล้วกันเรื่องนี้นะครับก็คือมีปากดีกับปากเสียสองปากให้เลือกมีอยู่สองงานให้เลือกมีอยู่สองปากให้เลือกถ้าปากดีก็รถเข้าเต็มแน่นทำกันชั่วลูกชั่วหลานถ้าปากเสียก็คงจะต้องปิดกันไปในไม่นานไม่ช้านะครับเพราะว่าเรื่องของการที่จะไปเขาเรียกไปฟันลูกค้าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ยังไงลูกค้าที่ให้รถอยู่เดี๋ยวนี้นะครับรู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องถูกต้องค่ะเพราะว่าดูรายการของเราค่ะไม่รู้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็มีสาระจัดเต็มได้ดีว่าไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคนที่เคยใช้รถหรือว่าไม่ได้ใช้รถก็สามารถมีความรู้แบบจัดเต็มเพราะว่าเรารวบรวมความพิเศษมาในรายการแล้วพี่หมอคะครับต้องไปดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างดีกว่าว่าวันนี้เรามีอะไรให้ท่านผู้ชมเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้กับการใช้รถเดี๋ยวไปชมตัวอย่างกันดีกว่าครับไปชมกันเลยค่ะหมอคะตอนนี้ใช้ Fortuner ค่ะเบนซิน 2.7 นะคะขับ 2WD Auto นะคะเครื่องนี้รถคันนี้ใช้มา 170,000 กิโลแล้วถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วเฟืองท้ายทุกกี่กิโลดีคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ซื้อต่อมาอีกทีซื้อมือสองมาอีกทีนึงอาจจะเป็นที่วาล์วลมประตูนะหรือว่าปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกพวกนี้นะครับต้องขออนุญาตนะดูนิดนึงดูหน่อยนะพี่เรื่องของแอร์เราก็ต้องจริงๆแล้วต้องเป็นการหมุนนะใช่ต้องเป็นการหมุนดูเอามืออุดนะครับเอามืออุดท่อแล้วก็หมุนดูนะนี่ผมไม่กล้าหมุนเพราะว่าเขาอุดหัวท้ายเอาไว้นะกันเรียกว่าฝุ่นเข้าแล้วก็มีความชื้นข้างในจะเกิดสนิมนี่แหละครับหลักการที่ถูกต้องคือถ้าไปซื้อคอมแอร์เก่าไปซื้อไม่ใช่คือซื้อคอมแอร์เซคันด์แฮนด์จากเชียงกง